ครับนะครับ ORP 3นะวันนี้มาอัปเดตข่าวลือข่าวสั้นในส่วนของ iPad mini 7นะครับก็อัปเดตกันเรื่อยๆนะในส่วนของตัวนี้นะครับเริ่มจากหน้าจอนะครับอยู่ที่ 8.3 นิ้วเหมือนเดิมนะบางช่องบอก 8.9 นิ้วนะครับมาพร้อมสีใหม่นะครับก็รอลุ้นกันนะครับในส่วนของชิปนะเป็นที่แน่นอนเป็น A16 Bionic นะฮะเขาบอกว่า CPU นะครับจะแรงยิ่งขึ้น 50% นะครับดีเลยนะครับส่วนมากก็จะเพิ่มอยู่ที่ 30% นะในส่วนของเมมโมรีนะครับแจ้งมาว่าจะเท่าเดิมคือ 64GB นะครับบางช่องบอก 128GB ถ้ามา 128GB ว้าวเลยนะฮะในส่วนของกล้องหน้ากล้องหลังนะครับ12ล้านพิกเซลนะถ่ายวิดีโอเป็นแบบ 4K นะในส่วนของ Wi-Fi เป็น Wi-Fi 6E นะบลูทูธ 5.3 นะครับเหมือนกับ iPad Air 6เลยนะครับอัปเดตเหมือนกันเลยในส่วนของราคานะครับอยู่ที่ 19,900 บาทนะครับก็เป็นราคาเริ่มต้น Wi-Fi นะครับก็ต้องรอดูนะว่าจะอัปเดตจอใหม่ไหมนะครับแล้วก็อัปเดตในส่วนของโครงสร้างใหม่ไหมส่วนมากก็จะไม่ค่อยอัปเดตใหม่นะครับก็จะเท่าเดิมนะแต่เปลี่ยนแอปพลิเคชันนะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้ามีข่าวอัปเดตอะไรใหม่ๆเดี๋ยวรีบแจ้งให้ทราบคลิปนี้สวัสดีครับสำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ200บาทส่งฟรีค่ะแชมพูซิลิราชแชมพูสูตรพิเศษอ่อนโยนต่อหนังศีรษะปราศจากซิลิโคนช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้ชุ่มชื้นเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องดิลาซอฟแคร์พัสมีส่วนผสมของวิตามินอีและโจโจบาร์ออยช่วยบำรุงผิวกายให้ความชุ่มชื้นช่วยฟื้นบำรุงผิวจากความแห้งก้านเผยผิวเปล่งปลั่งและเรียบเนียนสามารถสั่งซื้อได้ทาง Shopee Medical CPT หรือกดลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยค่ะอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เทงานแน่นอนค่ะความลับลูกค้าคือความลับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า